นวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปที่น้องๆหลายๆคนนะคะตั้งตารอคอยอยากดูคลิปนี้กันมานานมากนะคะก็คือคลิป What in my phone มีอะไรอยู่ในโทรศัพท์ของเรานะคะคลิปนี้คือแบบน้องๆอยากดูกันมานานมากแล้วนะตั้งแต่ฟิล์มทำคลิปไปซื้อโทรศัพท์ใช่ไหมหลังจากคลิปนั้นอ่ะทุกคนคือแบบอยากให้ฟิล์มรีวิวหรือว่าทำคลิป What in my phone มาเยอะมากๆนะคะในแต่ละคลิปน้องๆก็จะมาเมนเมื่อไหร่จะทำคลิป What in my phone คะอยากดูมากแล้วก็คือน้องรอกันตั้งแต่ช่วงปิดเทอมอ่ะจนตอนนี้จะเปิดเทอมแล้วยังไม่ได้ดูคลิปเลยจนถึงวันนี้นะคะฟิล์มก็จะทำคลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะขอโทษด้วยนะคะที่ลงคลิปช้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าฟิล์มเนี่ยใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรนะคะสีอะไรกี่กิกแล้วก็ในโทรศัพท์เนี่ยมีแอปอะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะให้ดูเป็นกล่องก่อนนะคะนี่ของฟิล์มก็ใช้เป็น iPhone นะคะ7พัทค่ะสีดำแบบนี้นะคะจะเป็นดำด้านเนาะนี่นะคะแล้วก็ส่วนกิกฟิล์มใช้ความจุแค่32เท่านั้นนะคะเพราะว่าเงินฟิล์มมีแค่นี้ก็เลยได้แค่32นะคะในราคาเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องเปล่านะในราคา 19,000 ค่ะแล้วก็เขาจะมีกิฟต์วอชเชอร์ลดอีก 1,000 นะคะฟิล์มก็เลยซื้อมาในราคา 18,000 ค่ะนี่นะคะแล้วบางคนถามกันมาเยอะมากว่าทำไมซื้อแค่7พัททำไมไม่ซื้อ X หรือ XR ไปเลยฟิล์มอยากจะบอกว่าอันนี้คือใช้เงินตัวเองนะคะแล้วก่อนหน้านี้เราซื้อ iPad ไปด้วยนะคะอีกประมาณ 30,000 ถึง 40,000 บาทเงินในบัญชีฟิล์มก็เหลือน้อยลงน้อยลงใช่ปะเราก็เลยได้แค่ iPhone 7 Plus นะคะแล้วส่วน XR XS อะไรแบบนี้ฟิล์มก็อยากได้แต่ว่าเงินไม่ถึงจริงๆก็เลยได้แค่นี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรไงเพราะเราใช้เงินตัวเองนะคะก็เนี่ยแหละดีที่สุดแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะคะก็อยากจะบอกว่าฟิล์มเนี่ยยังไม่ได้ใช้พวกสายชาร์จหรือว่าหูฟังเลยนะคะยังเก็บไว้อย่างดีค่ะเพราะว่าฟิล์มยังมีหูฟังอันเก่านะคะแล้วก็สายชาร์จอันเก่าที่ยังใช้ได้อยู่ฟิล์มก็เลยยังไม่ได้ใช้อันใหม่นะคะดูของคือยังใหม่มากนะคะอันนี้จะเป็นหูฟังนี่นะคะก็ยังอยู่ในกล่องแบบนี้คือแพ็คเกจแบบยังอยู่ดีอ่ะแล้วก็สายชาร์จกับอะแดปเตอร์ยังอยู่ในกล่องนะคะสภาพก็จะเป็นเหมือนแบบเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะคือแบบใหม่มากยังไม่ได้ใช้เลยนะคะใช้จริงๆก็คือแค่โทรศัพท์เท่านั้นส่วนของที่เหลือก็ยังเก็บไว้ในกล่องนะคะแล้วก็โทรศัพท์ของฟิล์มก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะก็จะเป็นโทรศัพท์ของฟิล์มอันนี้จะให้ดูด้านหลังก่อนบางคนอาจจะไม่เห็นรูปแอปเปิลนะคะเพราะฟิล์มติดฟิล์มแบบด้านนะคะมันจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเรามาดูในโทรศัพท์ของฟิล์มกันค่ะว่ามีแอปอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวฟิล์มจัดหน้าจอแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะรอแป๊บนึงนะคะมานับถอยหลัง3 2 1 actionฟิล์มนะคะก็อ่านหน้าจอแล้วนะทุกคนก็จะเห็นหน้าจอของฟิล์มตรงนี้นะคะว่าในเครื่องของฟิล์มเนี่ยมีแอปอะไรกันบ้างก็จะมีเป็นเมลปฏิทินรูปภาพกล้องสภาพอากาศนาฬิกาแผนที่หุ้นวิดีโอโน้ตวอลเล็ตไอทูนหนังสือสุขภาพบ้านการตั้งค่าเตือนความจำแล้วก็แอปสโตร์นะคะอีกนิดคือรับได้แล้วนะก็นี้จะเป็นแอปพลิเคชันหลักๆที่ iOS ทุกเครื่องต้องมีค่ะส่วนแถบด้านล่างก็จะเป็นโทรศัพท์ข้อความเบราว์เซอร์แล้วก็ Apple Music นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่รูปภาพแล้วกันเนาะว่ามีอะไรบ้างโหเปิดมาก็จะเป็นรูปฮยองวอนนะคะคือฟิล์มจะทำของแจกที่หน้าคอนก็เลยโหลดรูปแล้วก็เดี๋ยวจะมาตกแต่งทำโฟโต้การ์ดนะคะไม่มีอะไรหรอกแล้วก็จะเป็นพวกรูปอะไรต่างๆอะไรแบบนี้คือไม่ค่อยมีอะไรส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหน้าตัวเองนะมีหน้าตัวเองน้อยมากๆนะคะหน้าต่อไปนะคะจะเป็น FaceTime ค่ะก็จะมีเครื่องคิดเลขแล้วก็รูปหัวใจตรงนี้นะคะจะเป็น Apple Watch แล้วก็กิจกรรมนะคะอันต่อไปจะเป็นภาษาเกาหลีตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าแอปพลิเคชันเกี่ยวกับพวกค้นหาอะไรแบบนี้เนาะก็จะมี Google Chrome Google Map นะคะแล้วก็เคล็ดลับค้นหาเพื่อนๆคือเนี่ย iOS เขามีให้ฟิล์มไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไว้ทำอะไรแต่บางอันก็จะอยู่ใน Apple Watch เนาะแล้วก็จะมี Gmail Drive แล้วก็ Classroom นะคะ Classroom คือที่โรงเรียนเขาให้โหลดมาใช้นะคะเวลาสั่งการบ้านเขาก็สั่งผ่าน Classroom อ่ะฟิล์มก็แบบมันใช้ยุ่งยากมากนะคะฟิล์มก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูหรอกส่วนใหญ่ก็ลอกจากเพื่อนแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นพวกเจ็งบันทึกเข็มทิศเครื่องมือวัดนะคะ Apple Store คลิป Keynote File iTunesแล้วก็จะเป็นพวกลูกกีตาร์ฟิล์มไม่แน่ใจว่าถ้าฟิล์มอ่านไปมันจะถูกไหมเดี๋ยวฟิล์มขอไม่อ่านละกันแล้วก็หน้าต่อไปจะเป็นนัมเบอร์นะคะแล้วก็หน้าต่อไปจะเป็นพวกเพลงเนาะก็จะเป็น YouTube จุกแล้วก็ iMovie iMovie นี่คือไม่ใช่เพลงแต่ว่าจะเป็นที่ตัดต่อวิดีโอหรือว่าตัดต่อคลิปนั่นแหละอันต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปหัวใจอันนี้นะคะก็จะมี Shopee นะคะเอาไว้สั่งของให้แม่นะคะแล้วก็สั่งของอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ใช้ในบ้านแล้วก็จะมี Grab นะคะเรียกแท็กซี่ Starbucks Major Uniqlo นะคะ Uniqlo คือโหลดไว้เพราะว่าเขามีส่วนลดไงแล้วฟิล์มเป็นคนที่ชอบซื้อเสื้อ Uniqlo นะคะก็เลยเอาไว้ใช้เนาะอย่างเงี้ยก็เสื้อ Uniqlo แล้วก็จะได้ส่วนลด100%อะไรแบบนี้ส่วนเมเจอร์นะคะเอาไว้จองหนังล่วงหน้าค่ะเพราะว่าถ้าฟิล์มไปตรงเคาน์เตอร์ใช่ปะคนจะเยอะมากต่อแถวคือแบบอู้ยาวเหยียดเลยนะคะฟิล์มก็เลยตัดปัญหานั้นไปค่ะก็เลยจะใช้เป็นเมเจอร์นะคะจองตั๋วล่วงหน้าแล้วก็สแกน QR Code แทนแล้วก็จะมีพวกบัญชีนะคะ K-Pass SCB Wallet ก็อยากจะบอกว่ามีไว้ก็เท่านั้นนะคะในนั้นไม่มีเงินเลยแล้วเล่นก็คือมีเงินเก็บบ้างนิดหน่อยแล้วก็จะมีเกมแค่2เกมนะคะก็คือ Subway แล้วก็แมวทอม
ก็ไม่ค่อยได้เล่นอ่ะเอาไว้ตกแต่งโทรศัพท์เล่นๆเฉยๆนะคะสองแอปนั้นเพราะส่วนใหญ่ที่ฟิล์มใช้จริงก็จะเป็นพวกแอปแต่งรูปนะคะจะมี InShot R4VE นะคะ Fonto Visco Lightroom นะคะ PicArt Nichi แล้วก็จะเป็น Snapchat แล้วก็จะเป็นอันอัมเหรออันอุม UNUM อ่ะมันจะเป็นแอปที่แบบว่าเอาไว้คอยคุมโทนหรือว่าเวลาเราจะลงรูปอะไรเงี้ยเราอยากรู้ว่ามันจะเข้าอะไรกันไหมอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปดูในนี้ก่อนก็ได้นะคะเขาจะมีให้แบบจัดตารางแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆมี Facebook Messenger LINE Bootcamp Demi นะคะ TikTok แปลภาษา Twitter แล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็น Pinterest นะคะเอาไว้ดูรูปสาธารณะที่เราสามารถเอามาใช้ลงรูปได้อะไรแบบนี้แล้วก็จะมีแอป Joyแล้วก็จะมีเป็นรูปหัวใจนี้นะคะจะมี V Live นะคะแล้วก็ Monster X เนาะจะเป็นแอปเนาะเอาไว้สั่งของก็ได้แล้วก็จะมีเป็นแอปแต่งรูปเวอร์2นะคะอันแรกที่ให้ดูไปจะเป็นเวอร์1อันนี้เวอร์2จะเป็น Analog Film นะคะเป็นของโซแล้วก็โตเกียวนะคะแล้วก็จะเป็น Afudia ไว้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ B612 นั่นแหละแอปสุดท้ายนะคะของฟิล์มในเครื่องก็จะเป็น Instagram นะคะหรือ IG ค่ะนี่นะคะเปิดมาก็เจอเป็นแบบนี้เลยอันนี้จะเป็น IG Studygram นะคะก็จะเป็น _sdf IG ต่อไปนะคะก็จะเป็น Phil สุชาลัตนะคะอันนี้จะเป็น IG ของน้อง Phil IG ต่อไปนะคะก็จะเป็น Happy Channel Family นะคะ IG ของช่องของเรานะคะก็คือ Happy Channel นั่นแหละแล้วก็ IG สุดท้ายนะคะ IG ของฟิล์มค่ะนี่นะคะจะเป็น IG ของฟิล์มนะคะก็ตอนนี้คุมโทนใหม่ค่ะก็เลยมีแค่4รูปนะคะน้องๆหลายคนทักกันมาเยอะมากว่านี่ใจฟิล์มหรือเปล่าทำไมลงรูปน้อยจังก็คือฟิล์มเป็นคนที่ชอบคุมโทนนะคะก็เลยเหลือรูปแค่4รูปค่ะส่วน Facebook บางคนก็แอดมาเยอะมากนะคะแต่ฟิล์มก็ยังไม่รับเพราะว่าถ้ารับหมดก็คือแบบมันคงเต็มแน่ๆนะคะนี่คือแบบน้องๆแอดกันมาเยอะมากนะคะตอนนี้คือถึง 1,000 คนแล้วนะแล้วก็ตรงนี้เห็นปะ980คำขอคือแบบฟิล์มทยอยรับไปแล้วนะตอนนี้ก็คือเหลือประมาณ980คนค่ะที่ยังไม่ได้รับนะคะเดี๋ยวจะมาทยอยรับที่เหลือเนาะนี่ก็จะเป็น Facebook ของฟิล์มก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะในโทรศัพท์ของฟิล์มก็มีประมาณนี้แหละส่วนใหญ่หนักๆก็คือจะเป็นแอปแต่งรูปนะคะสำหรับวันนี้นะคะฟิล์มก็ได้มาทำคลิป What's in my phone นะคะตามที่ทุกคนได้ขอมาแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย